นายนิพิษอินทระสมบัติอดีตสสจังหวัดพัทลุงโพสต์เฟซบุ๊กว่ายินดีล่วงหน้าคุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลตำรวจคนที่มาเยี่ยมคนแรกคือหุ่นเซนอดีตนาย,ยกรัมตีกัมพูชาปัจจุบันเป็นประธานวุทิสภาของกัมพูชาโดยมีนายหุนมาเนตลูกชายเป็นนาย,ยกรัมตีแทนจากนั้นไม่นานองอิงแพทองทานชินวัฒน์ก็ไปกัมพูชาโดยบอกว่าเพื่อไปดูงานของพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ผมยังงงว่า พักประชาชนกัมพูชามีอะไรน่าดูน่าศึกษาเพื่ออาเป็นแบบอย่างในเมืองไทยเมื่อสมชายวงสวัสด์ลงสมัครสวออเชียงใหม่ก็เริ่มเห็นเขาลางที่อุงอิงอุตส่าห์ไปดูงานที่พักซีพีพีของกัมพูชาถ้าคุณสมชายวงสวัสด์ได้เป็นสวออคงไม่ไกลเกินไปที่จะคิดว่าคุณสมชายวงสวัสด์น่าได้เป็นประธานวุฒิสภาและคงไม่ไกลเกินไปที่จะกล่าวว่าอุงอิงแพรทองทานชนวัรน่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของไทยอุงอิงแพรทองทานชนวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี มีสมชายบุสวัสด์เป็นประธานวิสภาคงเข้าทีดี